สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปด่วนนะครับวิธีเปลี่ยนถ่านกุญแจรถยนต์นะฮะ Toyota Vios หรือ Yaris นะครับก็ใช้มาประมาณ 7-8 ปีนะฮะเพิ่งจะเปลี่ยนอันนี้ผมใช้ไขควงเช็คไฟนะครับแล้วก็เอากระดาษกาวพันที่ปลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มงัดออกมานะฮะก็จะมีช่องงัดอยู่นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะเอาไขควงแย่เข้าไปแล้วก็งัดนะครับผมจะหันด้านสัญลักษณ์ปุ่มนี้นะฮะหันด้านปุ่มนี้ลงนะครับก็งัดสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดนิดหน่อยเนี่ยเริ่มอ้าออกแล้วนะครับแล้วก็เราก็เอาเล็บเนี่ยครับขัดเอาไว้แบบนี้นะครับค่อยๆงัดไล่ไปออกแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็เราก็ถอดตัวชุดแผงวงจรตัวนี้ออกมานะครับนี่เป็นตัวปุ่มนะฮะวางไว้แบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นก่อนที่เราจะซื้อถ่านมาเนี่ยนะฮะแนะนำว่าให้แกะออกมาดูก่อนนะครับว่าเราใช้ถ่านเบอร์อะไรนะครับแกะตัวนี้ออกมาดูก่อนวิธีแกะตัวนี้ก็คือเนี่ยจะเห็นว่าเป็นซีนยางนะครับเป็นซีนยางแล้วก็จะมีช่องนะช่องใช้ไขควงเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นช่องยาวๆนะครับช่องยาวๆข้างในเนี่ยพอเราแย่ไขควงเข้าไปเนี่ยมันจะเจอกับตัวซีนยางดำๆเนี่ยนะฮะผมก็ใช้วิธีเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยนะเสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นนะครับนี่ฮะเนี่ยเสียบเข้าแบบนี้นะฮะแล้วก็งัดไปแบบนี้เสียบให้มันโดนตัวซีนยางนะครับนี่งัดเข้าไปละเสียบเข้าไปแล้วงัดขึ้นนิดนึงนะฮะเนี่ยก็จะออกแล้วเนี่ยออกแล้วเสียบแบบนี้นะฮะแล้วก็งัดตึ๊บนิดหนึ่งนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปถ่านนะครับเราจะต้องซื้อถ่านเบอร์ที่ตรงกันกับตัวถ่านของเดิมเขานะฮะจะเป็นยี่ห้อต่างกันก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็จะเป็นถ่านเบอร์CR1620 นะครับ3โวลต์ CR1620 ก็ผมจะเปลี่ยนถ่านแล้วนะฮะเลื่อนออกมาได้เลยครับปึ๊บอันนี้ถ่านเก่านะเดี๋ยวผมจะต้องนำเขาไปทิ้งในที่ที่ทางการเขาจัดไว้ให้เฉพาะนะครับสำหรับทิ้งพวกถ่านพวกนี้นะฮะจะได้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นถ่านใหม่นี่นะฮะ CR1620 นี่ฮะถ่านใหม่ CR1620 แล้วก็สอดกลับเข้าไปเรียบร้อยครับปิดนี่นะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูใหม่นะสอดไขควงเข้าไปนี่เป็นช่องยาวๆนะฮะสอดให้โดนซีนยางเนี่ยฮะเนี่ยมันโดนซีนยางนะจะเห็นตัวไขควงนะมันโดนตัวซีนยางข้างในนะเนี่ย
เนี่ยผมยันเข้าไปแล้วขยับถอยออกมานะขยับดันเข้าไปจะเห็นว่าสินยางถูกปลายควงดันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็งัดขึ้นบิดนิดหน่อยนะฮะค่อยๆงัดนะฮะเนี่ยบิดนิดหน่อยแล้วมันจะออกเองมันจะลั่นออกเองเนี่ยมันจะลั่นออกมาแบบนี้เนี่ยออกมาแล้วฮะมาใส่กลับเข้าไปปึ๊บขออภัยสำหรับเสียงรบกวนนะครับเนี่ยแย่ไปฮะแย่ให้เข้าให้ดันโดนสินยางนะดันโดนสินยางแล้วก็งัดนิดหน่อยงัดนิดหน่อยมันก็จะลั่นออกมาเนี่ยลั่นออกมาแล้วโอเคนะจะประกอบกับแล้วบีบให้ดังแกลกให้มันล็อกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะให้ตรงช่องเดิมนี่ฮะง่ายๆแค่นี้ครับใช้ได้แล้วเนี่ยได้ยินเสียงรถเปิดล็อกแล้วปิดแล้วนะครับโอเคฮะก็ก่อนแกะก็อย่าลืมนะฮะถอดพวงกุญแจออกด้วยนะฮะพวงกุญแจที่มันคล้องตรงช่องนี้ไว้นะฮะถอดออกให้เหลือแต่ตัวกุญแจเปล่าๆแบบนี้นะครับแล้วค่อยมางัดแกะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ส่วนคลิปงานสีงานไม้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับ